ถ้าหากว่าพูดถึงไรเดอร์เนี่ยแน่นอนอาชีพของเขาก็คือรับออเดอร์เนาะแล้วก็ไปเอาสินค้ามาส่งให้กับลูกค้านะฮะก็จะมีความสุขมากเลยเวลามีคนสั่งงานเราเพราะว่าเราก็จะได้รับค่าบริการเขาครับผมแต่ไรเดอร์คนนี้แปลกผู้ชมฮะนะฮะเขาเขียนแคปชั่นครับบอกว่าไรเดอร์มีเป็นร้อยทำไมต้องมาสั่งติดที่เขาด้วยทำไมอ่ะเออแปลกเนาะเอาน่าจะดีใจอ่ะมีคนสั่งงานแล้วอ่ะเราก็ได้เงินไงนะฮะเออเหตุการณ์มันเป็นยังไงเอ้าลองชมครับโทรมาทำไมมีอะไรบอกเลยก็ต้องโทรมาอีกแม่บอกว่าอยากอยู่คนเดียวมากไม่ใช่เหรอไม่ใช่ต้องการค่ะจะโทรมาให้เสียเวลาทำไมเลิกกันไปตั้งนานแล้วอ่ะต่างคนต่างอยู่ดีกว่าวะมึงไม่ต้องโทรหรอกแม่งน่าเบื่อชิบหายเลยมาส่งข้าวมีต้าใช่ไหมเนี่ยใช่เออว่าแล้วเบอร์คุ้นได้สั่งข้าวไว้ไหมเมื่อกี้น่ะสั่งแล้วทำไมไรเดอร์มีตั้งเยอะตั้งเยอะทำไมต้องมาติดไม่รู้ดิว่าแล้วเบอร์คุ้นโทรไว้เมื่อกี้อะยังไงข้าวนี่แล้วข้าวจะรับไหมเมื่อกี้ด่าเป็นชุดเลยข้าวนี่จะรับไหมรับ152บาทโอนหรือเงินสดโอนเดี๋ยวไว้หน้าบ้านนั่นแหละเดี๋ยวออกไปเอาโอเคไรเดอร์มีเป็นร้อยอ่ะสั่งข้าวติดแฟนเก่าอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมฮะไม่ซวยจริงนะครับไม่เจอแบบนี้หรอกผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงไม่แฮปปี้ไปเจอแฟนเก่าอ่ะเขาก็งงอ่ะว่าคนตั้งเยอะทำไมกลายเป็นเขาเพราะว่าโทรไปเนี่ยแค่จะถามว่าเออรับอะไรยังไงจ่ายเงินสดไม่สดอะไรเงี้ยปรากฏโอ้โหคุณโดนเป็นชุดเลยฮะบางคนไปแซวบอกโอ้โหด่าขนาดนี้สำนึกไม่ทันครับอีกคนก็บอกว่าเอ๊ะนี่มันเสียงแฟนเก่าหรือว่าเสียงแข่งภาคเรือเพราะว่ายาวแบบว่าโอ้โหไม่มีจังหวะช่องไฟให้เว้นเลยคนดูไปฮะ 3.5 ล้านวิวโอ้โหเออแล้วก็มีคนไปแซวนะบอกแหมขนาดบอกว่าเลิกกันตั้งนานแล้วยังเก็บเบอร์ไว้อีกเหรอมันมีอะไรหรือเปล่าถึงว่าเบอร์คุ้นๆเขาพี่เขาบอกส่วนบางคนก็ตั้งข้อสังเกตบอกเอ๊ะพี่คนนี้ชอบทำคอนเทนต์ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหตุการณ์จริงซะละมั้งเนี่ยเอออันนี้เราก็ไม่รู้เนาะเราก็ไม่รู้ก็ TikTok อ่ะเขาก็โพสต์ให้ดูกันขำๆยิ้มๆ มีความสุขไม่ต้องไปตั้งข้อสังเกตอะไรเยอะครับเอาเป็นว่าดูแล้วมีความสุขไหมก็พอแต่ก็น่าจะมีความสุขอะฮะ 3.5 ล้านวิวนะฮะ